อยากเปิดสร้างรายได้กับ Facebook ต้องทำยังไงบ้างหลายคนนะคะที่มีเพจแล้วก็เริ่มที่จะสร้างเพจทำเพจมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีคำถามมานะคะว่าถ้าจะเปิดสร้างรายได้กับ Facebook เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่า Facebook เขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะคะคลิปนี้จะก็จะมาบอกแบบละเอียดให้ฟังเลยนะคะการเปิดสร้างรายได้กับ Facebook นะคะเราก็จะพูดเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือแบบที่มีโฆษณาในสตรีมค่ะเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะคะเวลาที่เล่นวิดีโอไปสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแทรกนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีข้อกำหนดอยู่ค่ะก็คือข้อ1เลยก็คือคุณจะต้องมีผู้ติดตามในเพจค่ะ 10,000 คนขึ้นไปค่ะข้อ2นะคะก็คือคุณจะต้องมีคนรับชมวิดีโอนาน1นาทีสำหรับวิดีโอที่มีความยาว3นาทีขึ้นไปนะคะงงไหมคะคือคุณต้องมีวิดีโอที่มีความยาว3นาทีและคนจะต้องดูวิดีโอคุณนะคะอย่างน้อย1นาทีนะคะเป็นจำนวน 30,000 ครั้งภายใน60วันค่ะ60วันเท่านั้นนะคะเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลใน60วันค่ะซึ่งคุณก็จะต้องมีคุณสมบัติทั้ง2ข้อนี้ครบถ้วนคุณจะสามารถเข้าไปสมัครสร้างรายได้กับ Facebook ได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกข้อหนึ่งนะคะในการสร้างรายได้ข้อที่2นะคะก็คือการรับรายได้แบบมีสปอนเซอร์ค่ะแบบนี้นะคะก็เหมือนกับว่าจะมีแบรนด์ที่เขาอาจจะแบบมองหาพาร์ทเนอร์อะค่ะมองหาคนที่เขาอยากที่จะไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะได้รับเป็นค่าสปอนเซอร์นะคะอันนี้นะคะก็จะมีกฎเกณฑ์คล้ายกันค่ะแต่ไม่เหมือนค่ะข้อแรกนะคะก็คือมีผู้ติดตามแค่ 1,000 คนเท่านั้นค่ะ 1,000 คนเนาะแล้วก็ข้อที่2นะคะคุณจะต้องมีข้อใดข้อ1ต่อไปนี้ค่ะ1นะก็คือมีคนที่มีส่วนร่วมในเพจอะค่ะ 15,000 ครั้งใน60วันค่ะ60วันเนาะหรือข้อ2นะคะก็คือมีคนรับชมวิดีโอนาน1นาทีสำหรับวิดีโอที่มีความยาว3นาทีนะคะส่วนข้อ3ก็คือว่าจะต้องมีการรับชมวิดีโอทั้งหมดอะค่ะนาน 180,000 นาทีค่ะแต่ว่าใน3ข้อนี้ก็คือว่ามีข้อใดข้อ1ก็ได้นะคะก็คือ1การมีส่วนร่วมเนาะ2การดูวิดีโอนาน1นาทีสำหรับวิดีโอ3นาทีแล้วก็3การดูวิดีโอรวมทั้งหมดอะค่ะ 180,000 นาทีค่ะ3อันเนี้ยมีข้อใดข้อ1ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการสร้างรายได้กับ Facebook ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีเพจเนาะแล้วก็อยากจะเปิดสร้างรายได้กับ Facebook ก็อย่าลืมไปทำเพจของคุณให้แบบมีวิดีโอเยอะๆค่ะแล้วก็พยายามเน้นวิดีโอ3นาทีขึ้นไปนะคะอย่างที่จอยเคยมาทำคลิปเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าวิดีโอ3นาทีเนี่ยเป็นวิดีโอที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขานับอะค่ะนับจำนวนครั้งคนที่มาดูวิดีโอของเราเขาจะนับเฉพาะวิดีโอที่มีความยาว3นาทีขึ้นไปเท่านั้นนะคะถ้าวิดีโอที่ความยาวไม่ถึง3นาทีนะเขาไม่นับนะคะแล้วคนก็จะต้องดูวิดีโอคุณนานๆด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะวิดีโอของคุณนะคะก็จะต้องมีความดึงดูดค่ะดึงดูดให้คนเขาดูวิดีโอของคุณอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจะก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับใครที่อยากสร้างรายได้นะคะจะได้ไปปรับปรุงเพจของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงวิดีโอของตัวเองนะคะให้มีความยาวถึง3นาทีและมีความดึงดูดคนให้มากขึ้นค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะจะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับจอย Beauty in Mind สอนแม่บ้านสร้างรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ